กลุ่มศิษย์เก่าโรงเรียนห้องสอนศึกษารุ่นปีพุทธศักราช2518ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดป่าธรรมมงคลหัวน้ำหมู่5บ้านใหม่ตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนในวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2560นี้ทั้งนี้เพื่อสมทบทุนก่อสร้างงานระบบประปาเข้าสู่บริเวณวัดป่าธรรมมงคลวันอาทิตย์ที่10ธันวาคมพุทธศักราช2560เวลา 8.00 น.จะเตรียมงานพร้อมกันณบ้านเลขที่ 153/3 ซอยปิ่นทองหมู่5ตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือบ้านหมอป๋องเวลา 10.00 น.ขึ้นขบวนผ้าป่าเข้าสู่วัดป่าธรรมมงคล 10.30 น.ถวายผ้าป่าพร้อมถวายพัฒหารเพลนแด่พระภิกษุสงฆ์โดยมีพระครูปลัดสูชาติสุทันปัจจิโตหรือพระครูสมานรับมอบปัจจัยผ้าป่าจากนั้นเชิญแขกผู้มาร่วมงานทอดผ้าป่าร่วมรับประทานอาหารพร้อมกันสำหรับเพื่อนๆกลุ่มห้องสอน18และผู้ที่มีจิตศรัทธาที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ตามวันเวลาดังกล่าวประสงค์ที่จะทำบุญร่วมกันในครั้งนี้สามารถบริจาคเงินได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่508-021-2519นายชาติชายกลิ่นทองประธานชมรมนุ่นขออนุโมทนาบุญและความสุขสวัสดีจงเกิดขึ้นกับทุกท่านด้วยเทอญ